สวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและ Money Talk เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนี่ถือว่าสำคัญมากเพราะว่าทำให้รายการของเรามีสีสันนะครับก็มีสุภาพสตรีนะฮะแล้วก็ถึงจะสีสันยังไงวันนี้ก็เน้นสีเหลืองนะครับครับเป็นช่วงสำคัญอันนี้ก็เป็นผู้จัดการทั่วไปนะครับที่ดูแลทางด้านงานการตลาดนะครับกับทางบริษัท Home Products นะครับจำกัดมหาชน Home Product Center จำกัดมหาชนHome Product Center Home Pro นะ Home Product Center จำกัดมหาชนนะครับคุณสิริวัลเสริมชีพสวัสดีครับคุณสิริวัลครับอาจารย์ปกติเราจะเรียกสั้นๆกันว่าคุณไม้ค่ะนะฮะทีนี้คุณไม้นี่ก็จะเป็นนักเลงไม่ได้ทำไมอะคะถ้าเป็นนักเลงก็เรียกนักเลงหัวไม้ถ้าเป็นแบบจับแล้วก็จะเป็นแบบดูแลทางนั้นเป็นนักเลงนะคะเป็นนักเลงบัตรอยู่ชนบุรีค่ะอ๋อจริงป่ะฮะนักเลงชนนะคะอาจารย์อ๋อจริงเหรอฮะอยู่อ๋อนี่เป็นคนชนถอยมาห่างหน่อยเหรอนักเลงชนนะคะอาจารย์ชื่อไม้ด้วยคิดดูสิเหรอแล้วรู้จักเปาะมั้ยเปาะโอ้อันนั้นเพื่อนเพื่อนป๋าใช่ไหมเพื่อนคุณพ่อเขาวันนี้แสดงว่าถ้าโฮมโปรมาเนี่ยมันต้องมีรายการพิเศษโฮมแฟร์โฮมโปรแฟร์โฮมโปรแฟร์เหรอค่ะโฮมโปรแฟร์จัดอยู่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวนะโฮมโปรเดี๋ยวเกิดผมเกิดความสับสนนิดนึงเมื่อก่อนได้ยินคำว่าโฮมโปรเอ็กซ์โปแล้วนี่โฮมโปรเราจัดมีนากับพฤศจิกาอันนี้โฮมโปรเอ็กซ์โปอันนี้นั่นคือโฮมโปรเอ็กซ์โปมีนากับพฤศจิกาอันนี้กลางปีค่ะเราก็เลยจัดโฮมโปรแฟร์เดี๋ยวคุณไม้นิดเดียวโฮมโปรแฟร์เนี่ยผมเห็นบางทีก็ไปตามหัดใหญ่สงขลาเชียงใหม่ขอนแก่นนี่เป็นแฟนคลับจริงๆใช่ไหมใช่มีไปหลายที่เลยใช่ไหมเราจัดที่กรุงเทพเนี่ยมาปีนี้เป็นปีที่4เมื่อก่อนแต่ตอนที่เราจัดมา2ปีที่แล้วปั๊บเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนเรียกร้องอะค่ะลูกค้าเรียกร้องว่าทำไมไม่ไปจัดต่างจังหวัดบ้างเพราะว่ามากรุงเทพเนี่ยมาเอ็กซ์โปก็ไม่ไหวอะไรก็ไม่ไหวใช่ไหมคะเราก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยมันจะสนุกสนานก็เลยบอกว่าลองไปจัดที่หัวเมืองก็ไปจัดที่เชียงใหม่ปรากฏว่าจากเดิมจัดปีละครั้งก่อนปรากฏว่าสักเซสตอนนี้จัดเป็น2ครั้งต่อปีเชียงใหม่นี่โฮมโปรแฟร์ปีละ2ครั้งแล้วตอนนี้จัดต้นปีกับปลายปีเหมือนกันแล้วก็ขอนแก่นก็จากเดิมจัดที่มขจัดเป็นงานเล็กๆตอนหลังอะพอศูนย์แสดงสินค้าเขาเสร็จอะค่ะ อยู่บนริมถนนใหญ่ก็เลยไปจัดที่เนี่ยค่ะเราก็แบบเป็นเหมือนแบบเจ้าใหญ่ทีเดียวไปเพราะเราเหมาหมดเลยทั้งหมดแล้วก็ไปจัดที่หัดใหญ่ก็2ครั้งตอนนี้หัดใหญ่มอในมอที่เป็นศูนย์แสดงสินค้าอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะ2ครั้งโอ้จริงจริงจริงเจ้านายอยากจะไปอีกนะคะจะไปจังหวัดอื่นแต่มันไม่มีสถานที่ที่มันเอื้ออำนวยใหญ่พอที่จะต้องแบบเป็นพื้นที่ขนาดนี้ค่ะต้องเป็นก็เรียกว่าสถานที่ที่จัดเอ็กซิบิชันได้พูดง่ายๆนะบางที่เนี่ยมีสเต็ปมีอะไรมันก็ไม่สะดวกแล้วก็เขาดีไซน์สวยงามก็จริงแต่มันไม่เอื้อกับการจัดงานแฟร์แล้วงานเราเนี่ยมันต้องติดแอร์แล้วเพราะว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีนวัตกรรมมีอะไรพวกนี้มันจะไปจัดแบบเอาท์ดอร์อย่างนั้นอะไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีที่เชียงใหม่2ปีละ2ครั้งขอนแก่น2ครั้ง2ครั้งแล้วก็หัดใหญ่2ครั้ง2ครั้ง2ครั้งแล้วก็ที่กรุงเทพจะเป็นกลางปีใช่ค่ะส่วนที่กรุงเทพเนี่ยต้นปีกับมีนากับพฤศจิกาเลยแหละอันนี้เป็นเอ็กซ์โปโฮมโปเอ็กซ์โปอันนี้งานยางงานช้างงานยางเอ็กซ์โปที่งานช้างใช้เต็มพื้นที่ขายของแฟร์นี่อาจจะเล็กกว่านิดนึงแฟร์นี่เล็กค่ะเล็กกว่าคือพื้นที่เท่าเดิมคือสีหอมเหมือนเดิมแต่เราจะตัดพื้นที่โซนนึงค่ะเพื่อจะเอาสินค้าเรื่องอาหารจากทั่วประเทศให้เป็นแฟร์โซนแล้วที่เขาแฟร์ฟันแฟร์โซนเขามีอาหารมาขายเลยเป็นฟู้ดโซนนะฮะอย่างนั้นเหรอเป็นเหมือนเป็นอาหารที่เรารวบรวมมาจากทั่วประเทศไทยของอร่อยของอร่อย150ล้านค้าโอ้โหก็จะมีอาหารมาเราเรียกว่าช็อปกินถิ่นสยามเพราะเราจะรวบรวมร้านอร่อยจากที่เราไปอยู่ภาคเหนือภาคใต้อีสานเขาก็ตามมากับเราด้วยบางทีบางร้านก็เป็นร้านดังๆในกรุงเทพร้านจากอยุธยาที่เคยมาออกงานกับเราร้านขนมหวานร้านอะไรอาจารย์เยอะมากร้านอ่ะนะ150ร้านเพราะนั้นเราจะกันพื้นที่โซนหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นโซนพวกนี้แล้วเราก็จะมีเถิดเทิงจะมีคนเล่นลูกโป่งสนุกสนานเป็นสนุกสนานอ่ะคนเป่าลูกโป่งแจกเด็กปิดลูกโป่งมาเล่นมายากลแล้วก็มีตัวแบบที่ขายาวๆใช่ค่ะขายาวยาวมาเดินทั่วงานให้ถ่ายรูปเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นคอนเซ็ปที่ไม่ได้ขายของเยอะขนาดนั้นทุกร้านก็จะแต่งตัวแบบใส่ผ้าขาวม้าอย่างปีนี้ขายาวๆอะไรโยกเยกยาวมากนะคะอาจารย์ที่ต่อขายาวๆอ่ะใช่ใช่ขาต่อไง
จริงๆเอาอาจารย์เนี่ยเข้าไปเป็นตัวแสดงสักคนก็ยังตัวอะไรเล่าเป็นคนแสดงอยู่ไปเรียกเป็นตัวได้ตัวแสดงไงคนที่เป็นตัวแสดงดำดำงานกลางปีเนี่ยจะเป็นงานที่เราสนุกสนานสนุกสนานคือสนุกสนานผมจำได้แต่ไหนแต่ไรในงานแฟร์ที่ดังที่สุดนี่จำได้ไหมเมื่อก่อนนี้อะไรงานอะไรอะไรคะDOI Fair นานทีนึงมันตอนนี้ไม่มีแล้วหลายๆปีจัดทีนึงเมื่อก่อนถือว่าดังมากตอนนี้ DOI Fair นี่หลบไปแล้วต้องหลบให้ HomePro โอ้โหตอนนี้การจัดอีเวนต์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวช่วยของพวกรีเทลเลยค่ะจัดกันเยอะมากในแง่ของ HomePro Fair เที่ยวนี้มีอะไรพิเศษโอ้ตอนนี้ธีมมันคืออะไรเอางี้ธีมมันนะคะคือจริงๆเนี่ย HomePro Fair ครั้งเนี้ยเราจะเป็นธีมทุกครั้งก็คือช็อปชิมชิลคือมาช็อปมีช็อปก็คือซื้อของซื้อของเกี่ยวกับของสินค้าเกี่ยวกับบ้านซึ่งลดราคาหนักมากโอเคแล้วก็ชิมก็คือชิมอาหารอร่อยค่ะแล้วก็ชิลกับบรรยากาศที่มันเป็นแบบการละเล่นที่สนุกสนานแล้วทุกคนก็แต่งตัวเข้ากับคอนเซปต์กันนะคะก็คือช็อปชิมชิลชัวร์นะฮะชัวร์อันนี้แน่นอนนะฮะชัวร์เนี่ยค่ะจะเป็นคอนเซปต์ของเราค่ะแล้วตอนนี้มีงานอยู่เลยนะครับมีงานเลยค่ะวันที่เท่าไหร่ถึงที่ตั้งแต่19ถึง29ครั้งนี้จัดเริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว11วันก็เป็นงานโฮมโปรที่ Impact นี่11วันทุกทีใช่ไหมศุกร์ถึงอาทิตย์ธรรมดา10วันอ๋อเหรอนี่ไปถึงวันจันทร์เหรอเพิ่มอีก1วันไปถึงวันจันทร์เพราะว่าลองวีคเอนด์ค่ะกลัวลูกค้าอ๋อใช่ใช่29เป็นวันลองวีคเอนด์ก็เลยเป็นวันหยุดชดเชยเราก็เลย7 8 9เลยใช่ค่ะก็เลยจนถึง29สำหรับลูกค้าที่แบบไม่ได้ไปไหนอะค่ะจะได้แบบไปเดินเที่ยวกันไม่ต้องหนีอะไรนะฝนตกไม่ต้องไปเดินตลาดไหนอะค่ะที่ไม่ได้มีกิจกรรมเพราะว่าเราเพิ่งหยุดไปใช่ไหมคะปีนี้หยุดเยอะเดือนนี้หยุดเยอะก็ถ้าไม่ได้ไปไหนเนี่ยพ่อแม่ก็พาลูกๆไปเดินหาของกินคุณพ่อคุณแม่จะซ่อมแซมปรับปรุงบ้านก็เอาว่าตั้งแต่วันนี้จนถึง29วันที่29คือวันจันทร์หน้าเลขสวยมากแล้วเริ่มกี่โมงเลิกกี่โมงวันธรรมดาเนี่ยจะเริ่ม10โมงถึง4ทุ่มครับวันธรรมดานะค่ะแต่ถ้าสามวันสุดท้ายศุกร์เสาร์อาทิตย์สุดท้ายและจันทร์เสาร์อาทิตย์จันทร์3วันนี้ปิดเที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนแต่ผมจำได้ว่าทางงานโฮมโปรเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยมันไม่เที่ยงคืนหรอกตี2ยังอยู่เลยใช่ค่ะขายกันไม่หมดไม่เลิกคือเขาไม่ขนกลับลูกค้าไม่กลับแล้วก็ปิดร้านไม่ได้อยู่ในร้านแล้วปิดไม่ได้ลูกค้าก็จะซื้อให้หมดอ่ะไอ้คนเอามาขายก็ไม่อยากขนกลับมาอันนี้ที่เมืองทอง ห.9 ถึง12ที่เดิมค่ะ ห.9 ถึง12เขาเรียงหอใหม่เป็นห.9 ถึง12พอเดินไปแล้วอาจารย์จะเห็นว่าคนไหลไปไหนอะไปไหลอยู่9ถึง12อะค่ะเพราะว่าหออื่นจะเป็นงานสัมมนาเป็นงานประชุมพวกเนี้ยค่ะครับเดี๋ยวเราลองถามรายละเอียดในงานว่ามีสินค้าอะไรที่เป็นตัวโชว์บ้างเขามีวิดีโอเก็บภาพบรรยากาศมาอันนี้วันเปิดใช่ไหมเปิดไปแล้วใช่ไหมบรรยากาศของงานเราอะค่ะเปิดไปแล้วค่ะดูดูให้ดูบรรยากาศนะครับ29เดี๋ยวดูซะหน่อยดูนะดูบรรยากาศนิดนึงวิดีโอซะหน่อยจะเป็นแบบสินค้าลดราคาหนักมากเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะจานนี้ค่ะโซนอาหารเนี่ยโอ้นี่มันเหมือนงานแฟร์จริงๆนะเนี่ยดูอาจารย์ดูสิกุ้งเผาอย่างนี้มีจริงๆนะจานเนี่ยค่ะทุเรียนก็มีและขนมเนี่ยไม่ต้องห่วงมีเยอะมากโอ้150ร้านค้าค่ะเนี่ยค่ะที่บอกอาจารย์ตัวต่อขาเนี่ยเนี่ยขายโยกเยกเนี่ยทีวีตู้เย็นพวกนี้ยังมีอยู่แล้วก็ทุกร้านเนี่ยเราจะจัดโซนโรบอติกอะค่ะโซนเครื่องดูดฝุ่นเป็นโรบอทโซนเราจะจัดโซนกรุ๊ปปิ้งใหม่แล้วกรุ๊ปปิ้งให้ลูกค้าเดินง่ายโซนเครื่องนอนก็เอาต่อกันให้หมดผ้าปูให้ปูให้อยู่ต่อกันห้องน้ำก็อยู่กับห้องน้ำคือครัวก็อยู่กับครัวเราจัดเลย์เอาท์ใหม่ให้แบบกรุ๊ปปิ้งให้ลูกค้าเดินช้อปปิ้งได้ง่ายด้วยเนี่ยค่ะสวนก็อยู่กับสวนอันนี้ด้านหน้าที่ใช้พอยต์แลกคะแนนนะคะแลกของแล้วก็จะมีโฮมการ์ดเราที่ต้อนรับลูกค้าเหมือนเดิมนั่งฟรี11วันค่ะถึงวันจันทร์หน้าใช่ค่ะโฮมโปรแฟร์งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมาเราแบบเป็นบรรยากาศแบบอย่างเงี้ยค่ะชอบชิมชิลทีนี้ก็อันนี้เป็นบรรยากาศรวมๆของงานนะคะอันนี้เปิดไปแล้วเนี่ยใช่มีจริงน้ำลายไหลเลยเนี่ยจานกุ้งเผาเมื่อตอนกลางวันเนี่ยค่ะโอ้โหมาเห็นแล้วหิวแล้วบอกว่า150ล้านค้านี่คือตอนเมื่อเช้าเนี่ยแถลงข่าวหรือเดินผ่านนี่คือแบบโอ้โหอดใจไม่ได้เลยจริงๆค่ะหิวเลยค่ะแล้วเนี่ยค่ะขายดีมากจะมีโซนโรบอทที่เครื่องดูดฝุ่นที่ทำด้วยโรบอทจัดไว้โซนนึงเลยค่ะอาจารย์ซื้อ1แถม2อ่ะซื้อตัวโรบอท1ตัวแถมพรีเมียมกันหน้าดูเลยพรีเมียมไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะ
แถมพรีเมียมตัวใหญ่อีก2ตัวพรีเมียมคือของแถมไงของแถมนี่คือเครื่องดูดฝุ่นพรีเมียมคือของบวกเครื่องฟอกอากาศโอ้ไม่ได้แถมกระติกกระตึกนะคะแถมเครื่องฟอกอากาศกับแถมที่ดูดฝุ่นแบบมีแบบไร้สายซื้อไอ้ตัวกลมๆที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาเนี่ยคือดูดได้ถูได้ทำความสะอาดได้แล้วก็ยังแถมอีกอ่ะคือมีแถมเยอะค่ะยังไม่รวมเงินผ่อนที่บอกว่าผ่อนกันนานให้2ปีนะอาจารย์สูงสุดอ่ะ24เดือนอ้าวแล้วเดี๋ยวนะที่ไปโฮมโปรคราวนี้การจ่ายเงินนี่เรามีอะไรพิเศษเรามีว่าถ้าช็อปครบตามเงื่อนไขเราก็จะมีของกิฟต์วอเชอร์หรือมีพวกนี้ให้แล้วก็บัตรเครดิตอาจารย์เอามาธนาคารทุกบัตรเนี่ยมีหมดทุกธนาคารทุกบัตรมีหมดมีโปรโมชั่นพิเศษหมดมีหมดใช่ไหมฮะมีหมดค่ะประเภทอะไร10เดือนอะไรพวกนี้ก็ได้โอ้ยสูงสุดเลย24ค่ะอาจารย์มีด้วยฮะโอ้แล้วก็ถ้าใครไม่มีบัตรของโฮมโปรแล้วก็มีบูธสมัครแล้วก็มีสะสมแต้มได้ด้วยในงานเอาแต้มที่มีอยู่เอามาใช้ในงานเป็นส่วนลดแลกส่วนลดเพิ่มนี่ไม่เกี่ยวกันนะคะก็ได้อีกเลยบอกว่าเราเข้าใจภาวะเศรษฐกิจของคนไทยใช่ใช่ใช่เพื่อแบ่งเบาแบ่งเบาภาระเศรษฐกิจนะคะปัญหาเศรษฐกิจค่ะแล้วสมมติถ้าเกิดเขาไม่ใช้บัตรเครดิตเนี่ยระบบการจ่ายเงินอย่างอื่นมีไหมแบบมีค่ะเงินสดก็ได้ QR code อะไรพวกนี้ก็ได้ QR code ตรงนี้เราคือลูกค้าส่วนมากอะค่ะจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตจะคุ้มกว่าQR code มันมีแต่ว่ายังไงก็ตัดเงินไปเลยตัดเงินไปเลยแต่อันเนี้ยจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ความคุ้มอยู่แล้วค่ะอาจารย์ได้ความคุ้มได้ความคุ้มแล้วมันผ่อนได้ดึกลดเพิ่มอีกเหมือนบังคับในตัวถ้าอาจารย์ไม่ผ่อนอาจารย์ก็ไม่ได้ลดแต่ลดแต่ผ่อนนี่ก็ไม่ได้เสียภาษีไม่เสียดอกเบี้ยนะคะอ๋อเหรอค่ะแต่บังคับให้รับส่วนลดไปอีกใช่บังคับให้รับส่วนลดไปอีกเท่าไหร่ครับว่าส่วนลดนี่ประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่ะว่าจะแคชแบ็ก 5% 10%นอกจากสินค้าลดแล้วแต่สินค้าที่ร่วมแล้วนอกจากลดราคาแล้วจ่ายด้วยบัตรเครดิตอันนี้เป็นบัตรเครดิตจ่ายออนท็อปอีกค่ะแล้วก็ถ้าช็อปครบตามเงื่อนไขโฮมโปรให้อีกแล้วก็สะสมแต้มสมาชิกโฮมการ์ดได้อีกราคามันแตกต่างจากโฮมโปรทั่วๆไปขนาดไหนแตกต่างค่ะเพราะว่าเป็นงานที่เราจัดขึ้นมาเป็นงานอีเวนต์เพราะฉะนั้นแต่ละแบรนด์เนี่ยอาจจะมีสินค้าที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าในร้านนะคะสินค้าลงได้จำกัดแต่อันเนี้ยมัน 27,000 ตารางเมตรกับ 30,000 อ่ะเพราะนั้นทีวีมันก็จะไลน์อัพทีวีเป็นแบบ20 30รุ่นน่ะรุ่นมันอาจจะไม่เหมือนในร้านแล้วรุ่นทีวีมันเยอะตู้เย็นมันก็เยอะเครื่องซักผ้ามันก็เยอะคราวที่แล้วผมไปเนี่ยตอนเป็นเอ็กซ์โปเนี่ยนะผมไปซื้อโคมไฟธรรมดาอันนึง900กว่าบาทลดเลย4เหลือเลย400กว่าบาทไม่เท่าไหร่ซื้อ1แถม1เหรอของจะมันกลายเป็น200กว่าบาทอ่ะโอ้จานมีอย่างเงี้ยมากแล้วหลอดไฟอ่ะค่ะลดกันแบบซื้อรูดบัตรรูดเบิร์ดเลยเดี๋ยวเค้าแคชแบ็คให้เราให้มาอีกใบนึง 2,000 บาทไปใช้ต่อยเอ้าเหรอมีแคชแบ็คมีกิฟต์วอเชอร์ให้อ่ะค่ะแล้วสนุกกับไปงานมีตู้คีออสค่ะลูกค้าชอบอะไรไปเท่าไหร่เราให้ลูกค้าไปเช็คว่าตอนเนี้ยเข้าตามเงื่อนไขแล้วดูยอดสะสมเข้าตามเงื่อนไขหรือยังไม่ต้องไปคุยกับคนใช้ติ๊ดๆๆ QR code เอาแล้วก็จะบอกว่าคุณยังขาดอีกเท่าไหร่เพื่อจะได้กิฟต์วอเชอร์อย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะโอ้โหมันสนุกเลยอย่างนี้นะสนุกค่ะลูกค้าก็อย่างที่บอกตีสองก็ยังไม่กลับกันนะคะเดี๋ยวเราพักก่อนพักครู่นึงนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันดีเพราะว่ารายละเอียดของงานเดี๋ยวเราต้องถามนะว่าในงานมีสินค้าอะไรอะไรเป็นทีเด็ดแล้วก็เพลินตีมตะกี้เมื่อสักครู่เราใช้คำว่าอะไรนะนวัตกรรมนวัตกรรมรักโลกรักโลกคือดูแลโลกก็เปิดเผยนิดนึงอยู่บนโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราได้เห็นแล้วตามมา 5-6 ปีแล้วนะผมเพิ่งเจอมันเป็นอะไรสักอย่างนึงแหละพักสักครู่นึงครับWe'll be right back.
มาพบกับรายการ Money Talk นะครับวันนี้กำลังคุยอยู่กับผู้จัดการทั่วไปนะครับสายงานทางด้านการตลาดบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนคุณสิริวัลเสริมชีพคุยกันถึงเรื่องของงานใหญ่อีเวนต์ใหญ่ของ Home Pro ก็คือ Home Pro Fair 2019 2019ค่ะกับธีมที่เรียกว่าอะไรนะฮะช็อปชิมชิลค่ะช็อปชิมชิลในช่วงวันที่19ถึง29กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีใช่ค่ะฮอ6ถึงฮอ9ถึง12ฮอ9ถึง12เขาเปลี่ยนจากชื่อฮอค่ะเปลี่ยนชื่อฮอนะครับจริงๆฮอเดิมที่เราจัดเสมอค่ะเป็นฮอเดิมเข้าไปแล้วอยู่ซ้ายมือเนี่ยนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนเบอร์เขาเปลี่ยนเบอร์เฉยๆครับเขาจัดเรียงเบอร์ใหม่ค่ะทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องตัวสินค้าที่มันเป็นตัวไฮไลท์หน่อยเพราะว่าในธีมระบบพูดถึงคำว่านวัตกรรมถูกไหมฮะใช่ค่ะนวัตกรรมนี่มันมีหลายคนบอกว่าอย่างนี้นวัตกรรมนี่เขาบอกว่ามันมีคนเขียนคำนึงเขาบอกว่านวัตกรรมนี่มันทำมาจากปัญหาคือหมายถึงว่าถูกไหมที่มาคือนวัตกรรมนี่มักจะมาจากปัญหาก็หมายความว่ามันเกิดอยากได้นั่นอยากได้นี่มันไม่เห็นมันมีนั่นไม่มีนี่มันก็เลยส่งเสริมให้คนเนี่ยเกิดการต่อยอดออกมาถูกไหมทราบเนี่ยค่ะนี่มันเป็นคำที่เขาพูดถึงกันนะเพราะว่าเราสังเกตดูนวัตกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันปัญหาทั้งนั้นนวัตกรรมเรื่องอาหารทำไมเรามีอาหารนะแปรรูปแปรรูปด่วนๆทั้งหลายนี่มันล้วนแต่ปัญหาทั้งนั้นแล้วก็นวัตกรรมในชีวิตของเราอีกเยอะแยะถูกไหมฮะใช่ค่ะยังไม่กระทั่งอะไรวันนี้เอาอะไรมาขายวันนี้นะคะจะเป็นนวัตกรรมบางท่านเนี่ยอาจจะเห็นคลิปเนี่ยจานเนี่ยมานานแล้วหลายปีใช่ไหมคะอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเห็นมาเฮ้าปีก่อนเลยนะใช่ค่ะแต่มันเป็นคลิปที่ทาง Creative Agency เนี่ยทำแล้วก็ไปส่งประกวดทั่วโลกแล้วก็เป็นคลิปที่ดีทางสสส.ก็เอามาแชร์ด้วยแต่วันนี้ Home Pro เนี่ยค่ะได้ขอลิขสิทธิ์ตรงนั้นแล้วก็มาผลิตผมขออนุญาตหยิบอันนี้ก่อนนะอาจารย์อันนี้ก่อนอันนี้เราผลิตเองอะฮะค่ะก็คือเดี๋ยวนะผมเห็นครั้งแรกก่อนนะผมประเมินจากตัวผมเองก่อนนะค่ะเป็นจานที่แตกต่างไปจากปกติที่เราเคยใช้ใช่ค่ะก็คือมันมีรูพรุนมีรูพรุนถูกไหมฮะใช่ค่ะผมก็ทายว่ารูพรุนเนี่ยมันต้องเป็นรูที่อะไรอ่ะให้อะไรมันตกลงไปสักอย่างอ่ะใช่ค่ะเป็นรู400รูค่ะโอ้400รูที่เราดีไซน์มาวางมาแล้วต้องให้ท่านผู้ชมยกแล้วดูนะต้องดูนิดนึงต้องซูมเข้ามาใกล้ๆนิดนึงจะเห็นว่าเห็นมีรูพรุนเลยนะค่ะนั่นแหละ400รูรูเหล่านี้เราจะต้องก่อนที่พัฒนามาก็เป็นคอนเซ็ปต์แต่พอทำเอาไปทำจริงเนี่ยต้องมีการปรับกันอีกเยอะเราก็เลยต้องทำงานร่วมกับผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตคือสีไทยสีไทยครับเพราะว่าสีไทยเป็นเจ้าเมลามีนต้องใช้เมลามีนด้วยค่ะมีคนถามว่าทำไมไม่เป็นกระเบื้องเคลือบกระเบื้องเนี่ยมันหนักค่ะแล้วกระเบื้องเนี่ยเวลาทำปั๊มรูกระเบื้องค่ะมันจะไม่ได้ความลึกแบบนี้ที่เป็นมาตรฐานต้องไปเผาเผาอ่ะนะถูกแล้วพอเคลือบด้วยจานเสร็จอ่ะมันทำให้รูตันพอดีทำให้หลุมอะค่ะมันตื้นขึ้นมาอ๋อมันก็จะไม่เก็บน้ำมันอย่างที่เราอยากได้นะคะมันจะไม่ได้กัดกันไข่เจียววางลงไปทำจากเมลามีน 100% นะคะแล้วก็เป็นวัสดุฟู้ดเกรดแล้วเมลามีนเนี่ยคนเข้าใจผิดคือเมลามีนของเราเนี่ยเจนสีไทยเขาบอกว่าเป็นเกรดที่เขาได้รับส่งออกเป็นเกรดส่งออกนะคะเพราะนั้นมันจะต้องสามารถทนความร้อนได้แล้วก็ทางสีไทยจะผ่านการต้มทดสอบแล้วซึ่งที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะต่างจากพลาสติกที่อาจารย์เห็นทั่วไปที่ขายกันที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจีนสีชมพูสีเหลืองนั่นยูเรียนะคะชาก๋วยเตี๋ยวที่เราทานอยู่นี่คือยูเรียนะคะอาจารย์แต่นี่เมลามีนคนละอย่างกันคนละอย่างเนี่ยน้ำมันจะตกลงไปในรูอย่างที่อาจารย์เห็นไข่เจียวปูผัดไทยหมูกระเทียมพริกไทยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอความร้อนมันแบบได้แต่มัน100องศาแล้วฟู้ดเกรดก็จะปลอดภัยแล้วพอมันเก็บน้ำมันส่วนเกินที่อาหารไทยส่วนมากนะคะใช้น้ำมันผัดอะไรพวกนี้อยู่แล้วมันถึงได้อร่อยไงคะอาจารย์แต่เราไม่ควรจะแบบบริโภคอย่างนี้คือพูดตรงๆที่แบบเป็นปัญหาแล้วทำให้เกิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมาคือบางคนมีอาหารทอดเสร็จแล้วต้องเอามาซับด้วยใช่ๆเอากระดาษกระดาษแล้วกระดาษทิชชู่นั่นแบบใช่มั้ยอันตรายบางทีบางคนไม่รู้ตัวบางคนที่ผมเห็นนะโทษนะบิดไปบิดมานะบีบ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 น้ำมันอะไรเงี้ยนะโดยว่ายิ่งสุภาพสตรีเนี่ยนะมันไม่อยากให้น้ำมันเข้าไปตัวเองเป็นอย่างนั้นเลยค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะได้นี่ต่อไปนี่พอทอดอะไรเสร็จก็แปะลงไปเงี้ยเลยนะนี่ค่ะแต่ใจจริงที่ผลิตตัวนี้ขึ้นมาเราอยากผลิตด้วยภายใต้แนวคิดที่อาจารย์จะเห็นโลโก้นี่ค่ะว่า eco choice eco คือ ecology คือนิเวศวิทยาใช่เราอยากให้มันสิ่งแวดล้อมคือตัวนี้เป็นสิ่งที่ Home Pro เนี่ยทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมานานแต่ครั้งนี้เราเรียกมันว่า Eco Choice คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ซึ่งภายใต้โลโก้เนี่ย
เราจะทำในเรื่องของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้เนี่ยหลากหลายไม่ใช่จานอย่างเดียวจะเป็นเน้นความปลอดภัยไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ตัดป่าไม้นะคะลดการใช้น้ำแล้วก็เรื่องของเซฟตี้อยู่ภายใต้คอนเซปต์นี้หมดเพิ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่เราจะเริ่มมีสินค้าในกลุ่มนี้ออกมาเดี๋ยวนะจานชุดนี้เนี่ยจะเปิดตัวจำหน่ายครั้งแรกที่งานแฟร์ของเรานี้เลยฮะเพิ่งเปิดเพิ่งเสร็จเราพัฒนาแสดงว่าขนาดนี้สาขาทั่วไปยังไม่มีขายมีเริ่มมีพร้อมกันค่ะเราพร้อมใบละหลายร้อยแพงมากไม่แพงเลยค่ะเพราะว่าเราอยากพัฒนามาให้ทุกครัวจริงๆก็คือเท่ากับราคาใกล้เคียงกับจานเมลามีนทั่วไปถูกกว่าด้วยเผื่อถูกกว่าด้วยอ๋อไอ้นี่ผลิตโดยโฮมเพราะว่าเราผลิตโดยโฮมโปรสีไทยผลิตให้โฮมโปรผลิตให้โฮมโปรให้โฮมโปรโดยเฉพาะเพราะนั้นเราทำราคาเพื่ออยากเราอยากให้ร้านอาหารนะคะเราเรียกว่าcommercial use จริงๆอ่ะ home use ส่วนหนึ่งแล้วอยากให้ร้านอาหารเอาไปใส่อาหารให้ลูกค้าทานร้านผัดไทยร้านที่ขายไข่เจียวปูสุขภาพคนกินก็จะได้แข็งแรงขึ้นดีขึ้นเอาว่าในงานนี่มีขายแหละเปิดตัวเลยหลังจากนั้นก็ไปซื้อที่ home pro ได้ home pro ทุกสาขาเลยค่ะคืองานอยากแนะนำจริงๆนะคะอาจารย์ว่ามันปลอดภัยแล้วก็ food grade แล้วก็ผ่านการเคลือบเนี่ยผ่านการต้มล้างด้วยความร้อนต่างๆกี่ร้อยครั้งเนี่ยเขาเขียนว่า100องศาเซลเซียสเนี่ยได้เลยก็คือน้ำเดือดเลยเขาส่งทางสีไทยสูตรไปผลส่วนผสมเมลามีนเขาว่าได้รับการตรวจสอบจากอินเตอร์เทคมาแล้วไม่ใช่พลาสติกธรรมดาพลาสติกธรรมดาร้อนขนาดนี้เป็นเรื่องไม่ได้คืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายทางเคมีให้ฟังนิดถ้าเป็นพลาสติกทั่วไปเนี่ยนะเรียนมันเหรอเอาไว้โชว์เราต้องรู้สิแล้วเรียนมานานหรือยังเวลาโดนความร้อนปั๊บเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกโมโนเมอร์ถูกต้องถูกไหมฮะถูกต้องโมโนเมอร์นี่คือตัวที่มันหลุดออกมาใช่ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราอะไรต่างๆมันติดไปกับอาหารปั๊บเราก็จะรับประทานสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยทำให้เราเป็นมะเร็งนั่นคือสารก่อมะเร็งถูกไหมฮะคาร์ซินโนเจนเขาเรียกว่าโมโนเมอร์ค่ะนะฮะแต่ลักษณะที่มันเป็นเมลามีนนี่มันจะไม่ปล่อยตรงนี้ออกมาไม่ปล่อยค่ะเพราะว่าการยึดตัวของมันที่แน่นค่ะมันก็จะไม่ปล่อยออกมาพวกนั้นจะเป็นยูเรียที่ปล่อยเนี่ยพอเจอความร้อนมันแยกมันมีรอยแตกที่จานที่ขายตามตลาดต้องระวังร้านก๋วยเตี๋ยวจานก๋วยเตี๋ยวที่เราเห็นนี่มีคราบสีอะค่ะคราบสีอยู่บนนั้นนั่นก็คือที่อาจารย์พูดว่าโมโนเมอร์มันแตกแยกตัวออกมาค่ะมันมาทุกครั้งที่เราเจอความร้อนกินก๋วยเตี๋ยวน้ำร้อนก๋วยเตี๋ยวร้อนไปร้อยเกินร้อยองศาเนี่ยเราซดไปเนี่ยเราซดสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในจานที่เขาผลิตไอ้นี่นอกจากว่าทนได้ถึง100องศาแล้วเป็นฟู้ดเกรดมาตรฐานสำหรับอาหารแล้วยังมีรูสำหรับให้น้ำมันตกแล้วมันล้างออกง่ายไหมล้างออกง่ายค่ะอาจารย์เราล้างทดสอบการล้างมาเป็นร้อยครั้งเลยค่ะมันเคลือบข้างในเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยทีนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้อะไรเนี่ยอันนี้เราเรียกแอบซอบคือดูดซับน้ำมันอันนี้ตัวกรองน้ำมันค่ะเราเข้าใจคนไทยชอบทานไข่เจียวนี่คือเป็นมูลเพลทที่เราพัฒนาเหมือนกันอันนี้เป็นเฮาส์แบรนด์นะคะ private brand ของ Home Pro ทั้ง2ตัวนี้ค่ะไม่มีขายที่อื่นอันนี้เรียกว่ามูลเพลทคือคนไทยชอบทานปลาทอดชอบทานทอดมันพวกของทอดเนี่ยนะพูดง่ายแทนที่อาจารย์จะไปหากระชงกระชอนมาอาจารย์ก็เลยเนี่ยเอาวางบนเนี้ยแล้วก็น้ำมันก็จะตกลงข้างล่างก็ไข่เจียวฟูๆค่ะอาจารย์อันนี้ก็สีไทยเหมือนกันก็ 100% อันนี้ก็เมลามีนเหมือนกันเมลามีนเหมือนกันโดยสีไทยก็คล้ายๆกันแต่ว่าวัตถุประสงค์คนละอย่างกันตัวคนละอย่างอันนี้ของทอดมันทะลุลงไปใช่อันนี้จะเหมาะกับข้าวเพราะไซส์จะใหญ่ค่ะอันนี้จะเหมาะกับพวกเนี้ยค่ะพวกอาหารทานจานเดียวจานเดียวเนี่ยเราจะมีแบบปลาเป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันทอดใช่เราทำไอ้นี่ไว้เพื่อจะให้ลูกค้าแบบมันต้องไปด้วยกันเออไม่งั้นเดี๋ยวมันหายแผ่นเนี้ยค่ะมันเป็นแผ่นที่เราถูกดีไซน์ว่าให้มันพอดีวางพอดีเป๊ะวางพอดีแล้วเวลาล้างก็ล้างง่ายถ้าจะกลัวไอ้นี่ก็อยู่ในงานนี้เหมือนกันอยู่ในงานเพิ่งเปิดตัวพร้อมกันแล้วก็อยู่ในแล้วราคาใกล้เคียงกันไหมครับอันนี้จะสูงขึ้นมาเพราะว่าเป็นงาน2ชิ้นอันนี้เป็นชิ้นแล้วก็ทำรูอันนี้จะสูงกว่าหน่อยค่ะอันนี้จะหนากว่าก็เราไปเล่นจานนี้ก็ได้แล้วสมมติเราทอดกล้วยทุกกล้วยทอดอะไรทั้งหลายนี่ก็ได้เลยทอดไปเลยเนี่ยนะได้เลยค่ะจานโอ้เข้าท่าไข่เจียววันนี้เราทดสอบกันแล้วอ่ะนักข่าวเปิดตัวให้นักข่าวเห็นนักข่าวก็จะแบบได้เห็นจริงๆว่ามันลงไปอยู่ข้างล่างเราก็สั่งขาหมูเยอรมันมาเราก็สั่งพวกหมูทอดอ่ะค่ะหมูทอดกรอบหมูกรอบอ่ะค่ะเนี่ยมาแล้วก็น้ำมันก็จะตกลงไปไก่ทอดปีกไก่ทอดเงี้ยค่ะคือในงานเนี่ยเราจะมีตัวนี้มาขายตัวนี้เพิ่งเปิดตัวที่ในงานโอเคเลยราคาพอไปเช็คเอาในงานก็ไปซื้อที่ Home Pro ได้ค่ะเนี่ยอาจารย์เนี่ยขาหมูเยอรมันเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหวางไปมันก็จะลงไปลงไปข้างล่างหมดเลยถ้าใครที่ชอบกินน้ำมันก็ไปตักเอาข้างล่างบางคนก็ชอบนะเขาไม่ให้ทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเรียกว่ามูลเพลทที่เราตั้งชื่อกันเองแล้วก็
อันนี้เป็นหนึ่งในไลน์อัพของ private brand หรือว่าสินค้าที่โฮโปผลิตคิดแล้วก็ผลิตขึ้นมาเพิ่งจะเริ่มเข้ามาในเพิ่งผลิตเองอะค่ะเราทำจานมานานแล้วค่ะแต่จานรุ่นแบบเนี้ยเพื่อสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพคืออร่อยเหมือนเติมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสุขภาพที่ดีขึ้นเออนี่มันจุดยอดตรงนี้นะอร่อยเหมือนเดิมนะคะเรื่องจานเนี่ยเผอิญดร.ไพบูลย์นี่ก็เป็นญาติกับจานทำไมอะคะเขาเป็นอาจารย์ไงอ๋อผมเป็นอาของจานเออคือคนเขาจะเชื่ออันนี้ก็เป็นญาติผมนี่หลานผมนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยยังมีสินค้าอื่นๆที่มีนวัตกรรมของแบรนด์อื่นก็มาแต่นี่เป็นของโฮมโปรเหรอค่ะเดี๋ยวผมถามนิดนึงสมมุติว่าคนที่มีจานเดิมอยู่สมมุติเงี้ยนะมันเผอิญที่บ้านก็ใช้แบบเดิมๆมานานเลยเรามีทางจะซื้อโทษนะมันเราไม่ได้แนะนำอะไรนะซื้อนี่อย่างเดียวเหรอคะเออมันปีบางไว้มันมีก็เลยเอาเฉพาะขายไส้อย่างเดียวมันอาจจะวางไม่ลงตัวไม่ได้ลงตัวค่ะเพราะว่ามันต้องอยู่ความโค้งความล็อกกันล็อกของมันเนี่ยค่ะมันก็มีอ่ะคนไทยก็ที่ใช้อยู่ก็เช่นเป็นกระชอนกระชอนแต่มันก็ไม่สวยไงคะไอ้นี่คือมันไปเสิร์ฟได้เลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของ R&D ค่ะเดิมเนี่ยเขาจะมีปุ่มมีอะไรต่างๆเขาก็ห่วงในเรื่องของว่าเอาไปแบบเขาพัฒนาเราพัฒนากันมาเป็นเดิมทีจะมีขาด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีปุ่มหมุนสะบัดน้ำมันของกว่าจะเป็นอันนี้เราจะต้องดูความนูนด้วยนะว่านูนแค่ไหนถึงจะพอเราต้องศึกษาเราทำงานร่วมกับทางผู้ผลิตกันเยอะค่ะกว่าจะออกมาในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าแบบว่าดีก็เดี๋ยวจะผลิตออกมาสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอีกต่อไปตามมาได้อีกเยอะตามมาได้อีกเยอะต่อไปเราจะมีไอ้นี่นะคือแม้กระทั่งกินได้โอ้ยคือทานขวดน้ำที่เราขายขวดพลาสติกของเราส่วนมากจะเป็นฟู้ดเกรดค่ะเป็นฟู้ดเกรดเราต้องแบบ BPA ฟรีอาจารย์พออธิบาย BPA ไหมคะไม่เป็นสารก่อมะเร็งอีกชนิดนึงมันที่อยู่ในพลาสติกส่วนผสมของพลาสติกมันมีชื่อของมันยาวมากขวดน้ำที่เราขายเนี่ยจะเป็นแบบ BPA ฟรีคือเราคอนเซิร์นแต่ราคาเนี่ยมันคือ20-30บาทที่เราขายก็คือเอาน้ำขวด20-30บาทเนี่ยแต่เรายังแบบเลือกวัสดุที่เป็น BPA free เอาน้ำใส่ตู้เย็นแล้วคือเอามาใส่ได้หลายๆรอบไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เป็น single use ไม่ใช่ single use มันไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไม่ใช่ค่ะเราสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ซ้ำได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่มีสารอะไรปลดออกมาในน้ำเพราะนั้นพลาสติกที่เป็น private brand ของ Home Pro อะค่ะลูกค้าจะกลับมาซื้อเราต้องเน้น food grade เราเน้น food grade แล้วก็ต้องเป็น eco ใช่จะมาดูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้Oh. ปลอดภัยต่อผู้ใช้แต่ราคาต้องไม่แพงราคาต้องไม่แพงคำว่า private brand หมายความว่าไงล่ะทำเฉพาะเราอย่างเดียวเฉพาะเราผลิตเองพัฒนาเองผลิตเพื่อเราเป็นแบรนด์ที่กำหนดมาเฉพาะเราใช่ house brand private brand นะคะของเราเนี่ยมีขายที่เราเท่านั้นแล้วที่มันมีข้อดีคือผมสังเกตงี้นะที่ Home Pro ทำงี้ได้แล้วราคาไม่แพงเพราะว่าเรามีสาขาเยอะตอนนี้ถ้ารวมทุกสาขาที่เราจะเปิดภายอีกเดี๋ยวเราจะเปิดสาขาเนี่ยก็สัก100กว่า110กว่าสาขาเพราะแล้วเราทำอะไรมาทีเนี่ยมันก็มีจุดเอาเลทที่ขายเยอะแยะเราก็ส่งออกเรามีสาขาที่มาเลเราก็ส่งอย่างเงี้ยไปขายที่มาเลด้วย อะไรที่คนไทยขายก็มาเลขายด้วยก็จะขายเนี่ยแค่มาเลเขาก็ใส่ไก่ทอดก็ใส่ไก่ทอดใช่ไหมค่ะของเราก็ใส่ไข่เจียวข้อดีของเราคือเราผลิตมาเนี่ยเรารองรับสาขาที่เรามีเป็นร้อยสาขามันก็เลยเพียงพอที่จะต้องจำหน่ายคนอื่นทำไม่ได้แต่ท่านที่เพิ่งเปิดมาเจอพอดีนะอันนี้คือเปิดตัวในงาน Home Pro แล้วก็มีที่สาขาทุกสาขาแล้วค่ะสาขาตอนนี้มีในสาขาแล้วนะครับพอเราเปิดตัวเสร็จเราต้องมีให้เพราะว่าถ้าลูกค้าอยากได้จะได้ไปซื้อได้ที่สาขาแต่ราคาเราดีกว่าราคาเราราคาที่งานเหรอคะถูกกว่าเพราะเรามีส่วนลดของบัตรเครดิตเพราะมันมีเรื่องส่วนลดบัตรเครดิตใช่ค่ะตั้งแต่บาทแรกก็ลดแล้วอาจารย์ซื้อของ20บาทอาจารย์รูดบัตรเครดิตได้เลยนะทีนี้มันอย่างนี้เดี๋ยวคำถามต่อว่าในถามด้วยตัวนี้ไอ้ตัวอื่นก็ยังขายอยู่ไหมพวกกะละมังพวกอะไรพวกอะไรนะไอ้กล่องพลาสติกเกลือหม้อทอดมีหมดทุกอย่างไม่ใช่มีแต่จานอย่างเดียวจานแล้วก็มีจานกระเบื้องจานเมลามีนจานจานอย่างอื่นนะแก้วน้ำคริสตัลอะไรพวกนี้มีหมดค่ะแล้วโทษนะคนก็ยังติดใจเพราะอย่างอาจารย์ไพบูลย์นี่แกก็เกิดมาในสมัยจานสังกะสีอะจานสังกะสีแล้วเมื่อก่อนเรามือใส ไม่จานสังกะสีไงเรามีชามไม้ด้วยค่ะชามที่ทำจากไม้เดี๋ยวนี้บางคนทำชามกะลาเราเป็นชามไม้ค่ะที่เป็นไม้ที่เป็นไม้จริงไม้แท้แกะมาอย่างนั้นแหละแกะมาค่ะที่ใส่สลัดใส่ผลไม้ดิสเพย์เรามีคอลเลกชันของไม้ชามไม้นี่ก็คือชามที่คุณศิริวัฒน์กินเองชามไม้อ่ะคนอื่นไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นชามไม้แล้วมีตะหลิวไม้มีช้อนไม้มีพวกเนี้ยค่ะสำหรับเน้นเป็นพิเศษไงไม้เนี่ยสินค้าเขาชื่อไม้เพราะฉะนั้นอาจารย์ไปเลือกได้ว่าจะเอาชามกระเบื้องคริสตัลเมลามีนจานแบบว่าสังกะสีไม่แน่ใจแต่มีสแตนเลส
สแตนเลสมีมีเยอะมากค่ะคืออาจารย์ไพบูลย์ก็จะต้องสั่งช้อนไว้เยอะนิดนึงทำไมคะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของคนโบราณว่าคนที่อายุมากๆแล้วตายไปเดี๋ยวเขาจะไปงานศพแล้วก็จะเอาช้อนจริงหรือเปล่าคะเอาอันนี้เป็นความรู้ใหม่เอาเป็นความเชื่อไงเขาช้อนไปทำไมมันช้อนเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์สมมติว่าคนที่เป็นของงานศพที่ตายอายุสักร้อยนึงนะปั๊บคนที่ไปงานศพเนี่ยนะบางทีเวลาเขามีเลี้ยงเอาหงอาหารปั๊บก็จะทุกคนก็เก็บช้อนไปเป็นเอากลับบ้านเลยจริงหรือเปล่าคะจริงดิอันนี้เป็นความรู้อย่างนี้ก็หมดสิก็ใช่ไงครับแต่เป็นที่รู้แล้วบางต้นที่บางงานเนี่ยลูกหลานเขารู้เขาก็เตรียมช้อนมาไว้ให้คนเอาขโมยกับเอาหยิบกลับบ้านไปเลยอันนี้เป็นความเชื่อแถมให้ไปเลยอย่างนี้นะเอาไม้เตรียมทำเอาไว้เตรียมทำช้อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมผู้สูงอายุไงใครพอมีคนตายก็มาซื้อช้อนในโฮมโปรเออแล้วพอไปงานศพก็เก็บช้อนกลับไปลงไปดูเดี๋ยวนี้มันเป็นความเชื่อนะเดี๋ยวพักดีกว่าเดี๋ยวมีนวัตกรรมใหม่ค่ะเดี๋ยวหลังพักมีนวัตกรรมใหม่ที่ยังมีเสื้อพุ่งมีผ้ามีอะไรต่างๆเดี๋ยวพักสักครู่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วกลางปีเนี่ยมันต้องโทษนะเต็มพิเศษนะใช่ค่ะพักสักครู่หนึ่งครับกลับมาพบกับรายการ Money Talk นะครับวันนี้กำลังคุยอยู่กับคุณสิริวัลเสริมชีพนะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดนะครับของบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนเรากำลังคุยแล้วก็เน้นโดยตรงกับไปที่เรื่องของ Home Pro Fair 2019กับช็อปชิมชิลค่ะกำลังจัดวันนี้19ถึง29กรกฎาคมนะครับวันธรรมดาก็เริ่ม 10:00 นเลิก 4:00 น. 4:00 น.แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์ซึ่งเป็นพิเศษเนื่องจากมันมีลองวีคเอนด์ในตอนนั้นนะฮะก็เสาร์ที่จันทร์สุดท้ายสามวันสุดท้ายอะค่ะก็ปิดเที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนแต่เปิด10โมงเหมือนเดิมเปิด10โมงนะครับอันนี้ตอนแรกนี่เราคุยเรื่องนวัตกรรมเรื่องจานใช่ค่ะทีนี้มันมีอะไรที่มันเป็นนวัตกรรมอันนี้จริงๆเป็นเรียกว่าอีโคเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาโลกนะคะมาเรื่องผ้าแล้วเป็นเรื่องผ้าเป็น private brand อีกตัวหนึ่งของ Home Pro ที่เรามาเปิดตัวในงาน Home Pro Fair ครั้งนี้คือผ้าครั้งนี้จะดูผิวเผินเหมือนเป็นผ้าธรรมดานะคะจะเป็นเหมือนแบบผ้าธรรมดาที่เอามาทำเฟอร์นิเจอร์แต่ที่ไปที่มาของมันไม่ใช่ค่ะของมันเนี่ยกว่าจะได้มาซึ่งผ้าแบบเนี้ยมันเหนื่อยและหนักมากทำงานกันมาเป็นใช้เวลานานเพราะว่าผ้าเหล่านี้นะคะอาจารย์ 100% home handmade ค่ะทำด้วยมือ 100% เลยค่ะไม่ได้เอาเครื่องจักรมาเป็นตัวไม่ใช่เลยที่อาจารย์เห็นนี่คือทอด้วยกี่ค่ะทอด้วยเครื่องทอด้วยกี่เนี่ยค่ะทุกอันที่เรามาทำม่านเนี่ยค่ะสีที่อาจารย์เห็นเนี่ยค่ะมาจากธรรมชาติ 100% บอกเลยว่า 100% natural 100% homemade อันนี้มาจากสินค้าโอท็อปป่ะมาจากที่เรียกว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นนวัตวิถีนวัตกรรมของชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นเขาเรียกว่าชุมชนวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนค่ะชาวบ้านที่หน้าแรงที่ผ่านมาค่ะเราไปเยี่ยมเขาก็คือว่าเขาพอหน้าเกี่ยวข้าวเสร็จอะค่ะเขาว่างเขาก็นั่งทอผ้ากันใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีชุมชนไหนที่สามารถรองรับและอยากทำพวกนี้เพื่อช่วยเหลือชุมชนก็ไปเจอเพราะว่าโฮมโปรก็มีสาขาทั่วประเทศใช่ใช่แล้วก็ทำกันบ้านว่าจังหวัดไหนที่มีความพร้อมอันนี้ก็เหมือนเป็นการดูแลชุมชนไปด้วยในตัวใช่ค่ะให้โอกาสกับชุมชนใช่ค่ะจนกระทั่งไปเจอชุมชนที่บุรีรัมย์อ๋อบุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่ทอผ้าเยอะมากแล้วก็มีกลุ่มทอผ้าแต่เขาจะทอผ้าไหมทอผ้าอะไรของเขาที่สไตล์ของเขาอะค่ะแต่ของเราเนี่ยเราบอกไม่มันไม่ใช่มันมีไอ้เครื่องทอผ้าที่มันมีเรื่องหนองกี่ด้วยไงอำเภอหนองกี่เหรอคะเออนะอันนี้อำเภอที่เราไปเจอเนี่ยเป็นกลุ่มชุมชนที่ทอผ้าแล้วต้องมีคาแรคเตอร์พิเศษ
คือทอจากสีของภูอัคนีเป็นผ้าภูอัคนีอุรีลัมเนี่ยเป็นมีภูเขาไฟมาก่อนแต่ภูเขาที่มันดับแล้วใช่ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพอเราศึกษาเสร็จเราก็ไปตามหาแหล่งพอได้ข้อมูลมาก็เข้าไปคุยกับชุมชนโดยที่ผ่านทางหอการค้าจังหวัดผ่านทางประชารัฐผ่านทางช่องทางเนี่ยว่าให้ช่วยทำกันบ้านให้หน่อยทางหอการค้ากับประชารัฐมีชุมชนไหนบ้างที่จะรองรับสามารถคุยกันและเข้าใจในการที่เราอยากจะทำของแบบเนี้ยก็ไปเจอภูอัคนีไปเจอกลุ่มภูอัคนีผ้าภูอัคนีเพราะอัคนีมันแปลว่าสายฟ้าใช่ไหมแปลว่าหินไปหินอัคนีแปลว่าหินใช่ไหมแปลว่าหินค่ะเพราะนั้นกลุ่มทอผ้าทอพวกเนี้ยคนผู้นำชุมชนเนี่ยก็ยังรักษาวิธีการทอผ้าโดยใช้มืออยู่เก่งมากเก่งมากเป็นแบบว่าเขาทำงานได้ดีมากเลยนะคะคือผ้าทอเขาเนี่ยเขาก็มีชื่อมาสักพักนึงแล้วล่ะแต่เขาไม่เคยเขาก็ทอขายเหมือนโอท็อปที่อาจารย์ว่าแต่ครั้งเนี่ยเราเอาจากโอท็อปขึ้นมาเป็นอินดัสเทรียลอย่างที่เรียนตอนต้นอ่ะอินดัสเทรียลคือจากเดิมคุณทอได้คืบนึงคุณหยุดไปคุณก็ทอได้แค่ไหนแค่นั้น3วันทอได้ผ้าพันคอผืนนึงแต่ที่โฮมโปรไม่ใช่เราต้องเอาเป็นพันๆเมตรนะคะเพราะเราทอเสร็จเนี่ยอุตสาหกรรมแต่ต้องเป็นคนทอเหมือนเดิมคนที่เป็นต้นงานนะคะเขาก็ต้องไปกระจายงานทั่วจังหวัดบุรีรัมย์แล้วต้องทำ QC ว่าสีต้องเสมอกันแล้วต้องมาตัดเป็นลงล็อกอย่างนี้ให้ได้นะคะอาจารย์เป็นหมอนอย่างนั้นนะคะจิ้มดูที่หมอนหมอนอย่างเงี้ยต้องลงล็อกให้ได้นะจารย์เพราะว่าเราไม่เสียเศษสักนิ้วเดียวเลยเขาโมงดูมันไปไหมแล้วก็เอามาทำโคมไฟเอามาทำหัวม้าเนี่ยโคมไฟนี่เหรอเนี่ยนะโคมไฟเนี่ยนะค่ะมาจากผ้าแล้วก็มาทำเบาะนั่งเบาะนั่งคือมีอะไรอีกเนี่ยมีรองเท้ามีรองเท้าแตะค่ะแล้วก็ไปเจอว่าที่ชุมชนนั้นเนี่ยมีผักตบชวาเยอะเราก็เลยไปสอนเขาค่ะว่าเอางานจากเมืองนอกไปให้เขาดูจากที่อื่นนะคะไปสอนชุมชนว่า มันทอยังไงถักยังไงอาบน้ำยายังไงเราไปพัฒนาโลกมันเหนือเขาอะค่ะข้อดีของผ้าเหล่านี้คืออะไรนะปลอดภัยค่ะไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์ไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์ไม่ผ่านการทอโดยที่เห็นแน่นๆอย่างเงี้ยฟอร์มาลดีไฮด์นี่ก็เป็นความสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องคันหายใจเข้าไปแล้วสารก่อมะเร็งนี่ถ้าหากว่าไปติดเป็นหลุยเหลยในใช่ค่ะอาจารย์แค่นี่นะลายหลุยใช่แล้วก็ที่อาจารย์เห็นเนี่ยค่ะอันเนี้ยสีเหลืองเนี่ยที่อาจารย์เห็นส่วนใหญ่มาจากขมิ้นที่เขาตำๆค่ะอ๋อเหรอเอาขมิ้นตำแล้วมาย้อมนะคะย้อมเสร็จแล้วนี่คือสีขมิ้นจริงเลยนะสีขมิ้น 100% อันนี้ก็ไม้ก้านก็ไม้นะแล้วก็สีเทาเนี่ยจากหินบะซออาจารย์หินบะซอที่หินก้อนกรวดที่เราโรยถนนเขาก็มีเอาหินที่โรยถนนมาร่อนเอาฝุ่นสีค่ะแล้วก็มาเคลือบแล้วก็มาต้มมาย้อมด้วยภูมิปัญญาของคนไทยแล้วก็มาจนมาได้สีเทาเนี่ยค่ะแล้วก็สีแดงเนี่ยมาจากภูเขาที่อาจารย์บอกค่ะภูเขาไฟภูอัคนีนี่เนี่ยเขาเก็บกันอยู่เนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยชาวบ้านเก็บอย่างนี้เลยค่ะเขาก็แบบมีภูมิปัญญาคิดดูว่าเอ๊ะมันมีดินอย่างนี้ฉันจะเอาไปทำอะไรได้เขาก็เลยแบบมันจะมีผ้าย้อมโคลนแต่กลุ่มเนี้ยเอาหินยังไงค่ะที่เขาไปบดถนนเนี่ยเอามาบดให้ละเอียดเขาก็เอาไปกรองค่ะแล้วก็เอาจากสีของมันนะคะมาบดแล้วก็ต้มกับใบไม้ยอดยูคาลิปตัสเป็นภูมิปัญญาอันนี้ต้มกับใบมะม่วงเป็นภูมิปัญญาบวกเข้าไปสีครั่งสีอะไรพวกนี้เขาเกือบจะกินได้เลยนะเนี่ยค่ะคือพอเขาย้อมเสร็จนะคะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ดูรูปเขาย้อมเสร็จเนี่ยเขาก็เทน้ำลงบนกลับคืนสู่ชุมชนเวลาเขาย้อมเสร็จเขาเอาผ้าไหมไปล้างในคลองค่ะก็ล้างได้เพราะมันเป็นสีธรรมชาติเนี่ยจ้าเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นสารเคมีเป็นอะไรตั้งตำเป็นอย่างนี้เลยที่บุรีรัมย์เนี่ยนะจะมันมีดินภูเขาไฟเนี่ยค่ะจานย้อมเสร็จเนี่ยสีเหลืองสีเทาสีแดงเนี่ยค่ะเขาก็ย้อมกันอย่างเงี้ยย้อมเสร็จนั่งย้อมเสร็จก็ต้องมาปั่นได้ปั่นไหมอะค่ะปั่นผ้าฝ้ายจากไม่มีสีเนี่ยให้เป็นได้พอได้เสร็จปั่นกลับไปกลับมาหลายรอบขึ้นมาขึ้นกี่กระตุกให้ได้หน้าผ้าแล้วก็ทอด้วยมือเลยทอด้วยเท้าด้วยมือค่ะแล้วก็ต้องออเดอร์ต้องทันเนี่ยตากเสร็จกว่าจะตากคือโปรเซสมันเยอะนะคะอาจารย์เนี่ยค่ะเราทำงานร่วมกับชุมชนคือสีไม่ได้เราก็ต้องให้เขาย้อมให้ได้ต้องย้อมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไม่มีแบบสีเคมีพูดง่ายไม่มีเคมีเจือปนเลยแล้วเราก็เลยแตกลายมาเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์จานลงดมไม่มีกลิ่นสีไม่มีกลิ่นเคมีผมดมไม่ได้ต้องไปดมที่บ้านน่ะเนี่ยนั่นนะคะไม่มีกลิ่นเคมีไม่มีกลิ่นเคมีเลยแล้วก็เอามาทำนี่ค่ะจานนั่งทอกันอย่างเงี้ยค่ะนี่เขานั่งทออย่างนี้จริงๆนะคะนั่งคนแก่นั่งทอจริงๆเลยนะออร์แกนิกแฮนด์เมดแล้วทอไปก็วัดไปเพราะว่าอย่างนี้ค่ะ
ธรรมดาเขาจะทอลายของเขาที่เขานุ่งทอผ้านุ่งของเขาอย่างเดียวแต่วันที่เขาบอกว่าได้รับจดจากโฮมโปรเนี่ยเขาเกือบถอดใจเพราะว่าเขาเครียดจากเมื่อก่อนฉันจะทอ3วันฉันจะหยุด3วันก็ได้แต่การที่เราต้องเอาเป็นพันๆหลาเนี่ยทำกัน24ชั่วโมงเลยมันต้องกระจายงานแล้วก็ต้องทอให้ได้ทอไปเอากระดาษมาวัดไปว่าตรงลายไหมก็มีมาตรฐานขึ้นเยอะต้องมีมาตรฐานขึ้นเยอะแต่ก็อะไรนะมันจะได้รายได้ได้รายได้ที่ดีเลยใช่ไหมถ้าเทียบกับในช่วงอดีตที่ผ่านมานะเนี่ยค่ะกว่าจะทอตอนเนี้ยเขาก็แบบว่าเปิดใจเลยว่าตอนแรกจะรับจดเฉพาะตรงจุดนี้เราเป็นผ้าอะไรบ้างนะมีผ้าม่านผ้าม่านมีเบาะรองนั่งมีสตูนะคะมีกระเป๋ามีผ้าพันคอมีเนี่ยค่ะรองเท้าแต่มีโคมไฟมีมุ้งขนมาไม่หมดค่ะมีผลักมีเยอะเลยอันนี้ถือเป็นครั้งแรกๆว่าที่โฮมโปรมาขายผ้าครั้งแรกค่ะเป็นการขายผ้าเอาหน้ารอดไหมไม่ใช่โฮมโปรขายอยู่แล้วผ้าปูที่นอนผ้านอนผ้านี่ปลอกหมอนเมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ยมาจากคนที่คิดเนี่ยค่ะเจ้าของแผนกคิดว่าเขาไปซอร์สซิ่งสินค้าที่อินเดียเจอคนอินเดียทอผ้าเออแล้วทำไมเราไงทั่วประเทศอินเดียทำไมเราต้องไปนำเข้าจากอินเดียทำไมเราต้องไปตุรกีเขาไปดูเวลาเราซอร์ซิ่งสินค้าอินดิจานทำผ้าอยู่คนเดียวทำไมใช่แล้วทำไมคนไทยเนี่ยเมื่อคนไทยเก่งเรื่องผ้าอยู่แล้วเออไม่งั้นต้องไปหาชาวพาวรัฐอย่างเดียวเนี่ยใช่เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นลองพัฒนาของคนไทยดูดีกว่าแล้วเป็นครั้งแรกที่เราพัฒนาโลกมันสำเร็จเนี่ยค่ะในครั้งเนี้ยเปิดตัวหลังจากนี้เราอาจจะไปเราจะไปจังหวัดอื่นๆอีกเราจะไปภาคอื่นๆมีอะไรที่เป็นใช่ค่ะจุดเด่นเอกลักษณ์มีภูมิปัญญาพอเรามีโปรโตคอลแล้วเนี่ยว่าวิธีการทำงานแล้วเราก็จะรู้ว่าต่อไปเราจะไปจังหวัดอื่นที่ทอผ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเริ่มจากที่บุรีรัมย์ก่อนต่อไปเราอาจจะมีเป้าหมายที่อื่นอีกถูกไหมฮะเชียงใหม่สุโขทัยเราจะทางภาคใต้ทางทั่วไปหมดนะคะอันนี้คือที่เรียกว่านวัตวิถีจริงๆอะนะใช่ค่ะถูกไหมฮะใช้นวัตกรรมใส่เข้าไปใช่ค่ะบนวิถีชาวบ้านที่เป็นอีโคซิสเต็มจริงๆนะคะอาจารย์อีโคซิสเต็มหมดเราไปอยู่ในชุมชนช่วยชุมชนเอาของชุมชนมาขายแล้วมันไปได้ระดับ global แล้วก็ทุกอย่างมันคืนกลับสู่สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยมันเป็นอีโคซิสเต็มที่ complete จริงๆอันนี้ต่อไปอาจจะไปบ้านนู่นนะบ่อสร้างไปค่ะจะไปแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยการที่ออกสื่ออยู่เชียงใหม่ไงเราเริ่มออกสื่อไปเนี่ยถ้ากลุ่มชุมชนไหนเนี่ยอยากจะให้เราเข้าไปติดต่อมาติดต่อได้บ่อสร้างนี่ทำร่มไงทำร่มไงเพราะว่าจริงๆคนไทยมีฝีมือเยอะเราก็จะได้ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะคะอาจารย์ลดการนำเข้าแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมของประเทศไทยด้วยทางทีมงานที่หมู่บ้านครูอคดีก็จะได้รายได้จากเราเพราะว่าแค่นี้เป็นล็อตแรกที่ออกมานะคะเรายังต้องการอีกต้องการผ้าอีกเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนลายไปด้วยก็ไปดูว่าชุมชนนั้นมีอะไรดีเป็นเอกลักษณ์อะไรค่ะโอ้เป็นก็จะสร้างสิ่งที่น่าสนใจมากใช่ค่ะทีนี้ไอ้อย่างอื่นในสินค้าตัวอื่นพวกตอนนี้มันเป็นเค้าเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีโปรดักต์อะไรที่มันเกี่ยวรองรับผู้สูงอายุวันนี้เจอลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่อาจารย์ว่าเนี่ยเข้าไปที่โฮมโปรเนี่ยรู้เพราะว่าเป็นการบอกต่อกันว่าเรามีอุปกรณ์ราวจับเครื่องเล่นเซฟตี้ผู้สูงอายุเนี่ยเยอะมากเยอะมากจริงๆเก้าอี้อาบน้ำเนี่ยเรามีประมาณ10กว่ารุ่นโอ้สำหรับผู้สูงอายุนั่งอาบน้ำได้แล้วก็ราวจับเนี่ยเรามีเยอะที่สุดแล้วโดยเฉพาะ private brand เราอะราคาประมาณ200กว่าบาทราวจับราวพิงตัวแล้วก็เราทำในราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ลื่นวัสดุน้ำหนักเบาแต่ถ้ามีวัสดุอื่นๆก็บ้งกระเบื้องเราเนี่ยค่ะเป็นแบบเกรดแบบไม่ลื่นเราแนะนำได้หมดแล้วเราก็มีสินค้าสุขภาพอย่างผ้าปูที่นอนท็อปเปอร์ที่เอาไปวางกันซึมกันเลอะอะค่ะ มีเยอะหมอนสุขภาพเป็นท็อปเปอร์กันเลอะใช่หมอนสุขภาพล่าสุดเป็นไมโครไฟเบอร์แล้วมีเจลตุ่มๆก็เป็น private brand ของเราจ้ะนวดนอนไปแล้วนวดคอมันเป็นทำจากแบมบูเยื่อไผ่ไม่ไผ่ไม่ไผ่ไม่เออค่ะทุกอย่างเราได้ตราสัญลักษณ์เนี่ย Ecotech จากยุโรปเอามาบนสินค้าของโฮมโปรกลุ่มนี้ด้วยเพราะว่าปลอดภัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสินค้าเพื่อว่าผู้สูงอายุเนี่ยโฮมโปรมีเยอะที่สุดเคลมได้เลยว่าเยอะที่สุดแล้วพวกเฟรนลี่ดีไซน์ทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกอะไรนะรถคงรถเข็นแล้วพวกนี้มีหมดอยู่แล้วมีหมดอยู่แล้วนะฮะมีหมดอยู่แล้วแม้กระทั่งทางลาดนะคะอาจารย์บางทีที่บ้านเนี่ยมันคนก็มีตัวหรือว่าตัวนอนที่สำหรับไว้ขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดอะค่ะพวกนี้กลวยจราจรอะไรนะกุญแจดิจิตอลดอร์ล็อกแล้วว่าหรือว่าไฟเซ็นเซอร์เดินผ่านทำได้หมดกริ่งพวกนี้เรามีขายอยู่แล้วค่ะตัวกดเนี่ยกดกริ่งไม่ไร้สายกดปุ๊บเรียกคนที่เผื่อตัวคนแก่นอนอยู่ใช่ค่ะกดเรียกปุ๊บก็ได้ยินเหมือนที่เรานอนโรงพยาบาลแล้วก็กดได้ค่ะอันนี้ไม่มีไร้สายเลยแล้วอยู่ตรงไหนก็ได้ใน100เมตรไร้สายทำไมผมรู้อ่ะเพราะว่าผมใช้อยู่แล้วเดี๋ยววันในงานเนี่ยอาจจะเจอคนแก่คนนึงเดินไปถึง
ไปทดลองไปทดลองค่ะคือตอนนี้เนี่ยนวัตกรรมหลายอย่างอาจารย์มันไปหมดแล้วค่ะรวมถึงวัสดุก่อสร้างโครงสร้างที่เป็น UPVC ที่เป็นหน้าต่างสำเร็จรูปเป็นอะไรนะสำเร็จรูปค่ะแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนร้าวรั่วซึมเราทำนี่ด้วยนะคะมีบริการไปดูให้เดี๋ยวทัวร์อีกทีนะวันที่เท่าไหร่นะครับงาน19ถึง29กรกฎาคมเนี้ยสถานที่ก็คือที่ Impact Arena เมืองทองธานี10โมงเช้าวันปกติแล้วถ้าเป็นวันทั่วไปก็จะปิด4ทุ่มปิด4ทุ่มค่ะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ที่สุดท้ายแล้ววันจันทร์ด้วยปิดเที่ยงคืนค่ะ27 28 29ปิดเที่ยงคืนพลาดกันไม่ได้นะครับเป็นงานกลางปีของ Home Pro วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสิริวัลเสริมชีพเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะและรายการ Money Talk ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ